ผมได้เชิญเพื่อนของผมครับนั่นก็คือเกมเองนั่นเองครับผมหรือว่าเกมขอบสนามนะครับผมเราก็ได้หมดเราไม่ติดใครข้องเราก็ได้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราแข็งไงแถวสองแถวสองปังซึมซึมซึมเตียก็ดังซึมโอ้ยคือพลาดลูกนี้ปังโดนไหมเฮ้ยเคลียร์ดิไอ้บ้าของจริงโอ้ยไอ้บ้าสวัสดีครับ GG Enjoy ครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยครับ yeah. ผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอด Subscribe เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำ YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1499บาทเท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับวันนี้นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าหลายๆคนขอมาเยอะมากเลยนะครับผมนั่นก็คือว่าให้ผมเล่นฟีฟ่าให้ดูนะครับผมซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เล่นกับใครธรรมดาที่ไหนเลยนะผมได้เชิญเพื่อนของผมครับนั่นก็คือเกมเองนั่นเองครับผมหรือว่าเกมขอบสนามนะครับผมบอกเลยว่าเกมอ่ะเก่งฟีฟ่าด้วยนะซึ่งแบบวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันสุดๆเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ไปกดติดตามช่องเกมเองด้วยนะครับผมไปดูในเกมกันคือธรรมดานะฮะเป็นธรรมดาที่อยู่แล้วแบบว่าแบบคือเซียนฟีฟ่าอย่างผมนึกว่าต้องโดนทงโดนเท้าเป็นธรรมดานะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่สุดยอดช่องฟีฟ่า22อย่างพี่ก๊อฟหรือว่าพี่ก๊อฟ GT Enjoy เนี่ยนะฮะเขาชวนผมมาด่วนพี่ก๊อฟเป็นแฟนแมนยูใช่ไหมฮะอาจจะยังข้องใจอยู่ว่าเอ๊ะไอ้50ที่โดนไปเนี่ยมันพอไหมในโลกแห่งความจริงก็เลยรู้สึกเอ๊ะให้ลองให้น้องเกมมาเยือนซะหน่อยสิว่าแล้วถ้าไปเยือนแมนยูบ้างเนี่ยโดยที่เล่นกันผ่านฟีฟ่า22เนี่ยมันจะสกอร์เท่าไหร่อันนี้ออกตัวแบบโม้นะครับผมบอกก่อน มาวันนี้เราจะมาเจอกับเกมเองนะครับเพิ่งบอกเลยว่าเกมเนี่ยคือเซียนฟีฟ่านะคือไม่ธรรมดาเว้ยไม่ธรรมดาเอาจริงๆคือแบบน่ากลัวมากๆวันนี้เดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่าเราจะใช้แผนไหนในการสู้กับเกมเองดีนะจัดกันไปครับก่อนที่แดงเดือดจะมาเจอกันที่ไทยแดงเดือดต้องเจอกันในฟีฟ่า22ที่ช่อง GG Enjoy กันก่อนเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมปรับแผนหน่อยดีกว่าเราจะมาเล่นแผนที่ผมใช้ประจำในฟีฟ่านะนั่นก็คือ352ผมเล่นหลัง3ดีกว่านี่352แผนนี้ไปก่อนแล้วกันใช้ฟีมิโน่ไปก่อนนะครับแล้วดูแล้วพี่ก๊อฟนี่น่าจะเซียนอยู่เนี่ยเล่นเกมบุกได้อยู่เราจะทิ้งหลังลึกๆหน่อยเว้ยนะพี่ก๊อฟก็น่าจะเล่นเกมบุกเซียนเพราะนั้นเราจะไม่บุกเราจะเล่นเกมรับเราจะเล่นเกมรับกองหน้าก็คือคริสเตียโนโรนัลโดแน่นอนอยู่แล้วผมต้องใช้แล้วก็ส่วนกองหน้าคู่ตรงเนี้ยผมเลือกเอาจริงๆแล้วเอาคิดไม่ออกเอาเอดิสันคาวานี่แรดฟอร์ดดีกว่าเอาแรดฟอร์ดมาเอาแบบความเร็วเลยแล้วก็ด้านขวานะครับผมด้านขวาผมจะใช้เจดอนซานโชนี่อย่างนี้นี่ล่ะCDM ลึกๆ CDM ลึกๆกว้างๆเอากองหลังนั่นก่อนแน่นอนเลยคือวาลานแม็กควายแล้วก็อีกคนนึงใช้ลินเดเลิฟเลยแล้วกันครับผมกองกลางนี่ก็คือต้องมาติด huh? ยังไงมาติดต้องมา เอ้ยไม่ใช่มาติดปอกปาวู้ยมาติดเอามาทำไมนะนะครับแล้วก็ไปดูฟอร์เมชั่นตามนี้แท็กติกผมว่าเราดรอปแบ็คเลยคุณเราต้องดรอปแบ็คจริงแล้วเราพยายามกว้างแต่ไม่ต้องเยอะแล้วไม่ต้องดันสูงด้วยเรามารับ ดูกันว่าพี่เขาจะเจาะได้หรือเปล่าเรามาเล่นเกมรับเทคติกผมจะเล่นแบบเร็ว fast build up แล้วก็เป็น direct เราจะเล่นแบบว่าเกมแบบเร็วเลยสวนแบบเร็วๆส่วนเกมรับเนี่ยก็จะเป็น heavy touch ละกันheavy touchbuild up อ่ะ build up เอาเป็นลองบอลไปเลยเล่นบอลยาวเลยเราอาศัยโต้กลับไงอาศัยโต้กลับไง
direct passing forward run position สายคลองบอลอยู่แล้วเอ้ยแต่ direct ก็ดีนะเพราะเราโต้กลับไงเราเน้น direct ไงกว้างไม่ต้องกว้างก็ได้เพราะเราจะออกข้างนะ player in the box ลดลงมาหน่อยเราสายเราบอกแล้วเราสายจะเตะมุมก็กลางๆอ่ะประมาณนี้มาเลือก instruction นะครับผมเดี๋ยวอันนี้นี่ผมจะเลือกเป็นบาลานซ์ฟอร์9นะครับแล้วก็ normal basic normal ส่วนโรนัลโดเนี่ยเราจะให้มันยืนข้างหน้าเลยแล้วตรงนี้บาลานซ์โอเคเบสิก defensive support save forward comeback on defense ดิเราสายเกมรับอะ support on cross get to the box stay on edge box เข้าไปดิการเล่นเป็นยังไงปั่นป่วนดิอันนี้ default ไปนะครับบูโน่ฟันเดสอะผมจะให้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ให้เป็นฟรีโรมนะครับผมให้เป็นแบบว่าตัวฟรีไปเลยโอเคก็จะเป็นลิเวอร์พูลในสไตล์นี่แบบว่าเล่นเกมรับเยอะหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับโอเคแผนของผมก็ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูเอาจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าเกมอ่ะจะเล่นกันยังไงนี่จะบอกว่าเป็นการที่เจอกันครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยเจอเหมือนกันนะคือแบบโคตรตื่นเต้นเลยที่ได้เจอกับเกมในวันนี้นะครับผมเป็นเกียรติมากที่ได้เล่นกับพี่ก๊อฟรู้ว่าพี่ก๊อฟน่าจะโหดแต่ว่าเราก็ได้หมดเราไม่ติดใครข้องเราก็ได้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราแข็งไงมาไปดูในเกมกันดีกว่ามาวันนี้เรามาจะมาเป็นเจ้าบ้านที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับนี่แมนยูปะทะลิเวอร์พูลนะซึ่งแบบโหบอกเลยคู่นี้เจอกันที่ไหนนี่มันทุกทีนะครับเอาเลยนะพี่ผมไม่เอามือนะไปเอาแล้วผมเอ้ยไม่หมดแล้วผมเล่นแบบดูเชิงก่อนเล่นดูเชิงก่อนโอ้เอายังไงเฮ้ยเซตไม่เอาดิปังโอ้ยบาลานซ์เหนียวเฮ้ยก็ผมอ่อนให้เราก่อนมาเนี่ยเอาแล้วตัวตอนนี้แหละไม่เอานะพี่จะเลี้ยงทีเดียวเข้านะเฮ้ยโอ้โหลูกชอแรงไปหน่อยโอ้ลูกชอคนแย่ลูกชอไม่พร้อมเลยลูกนี้ตายเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปดิเฮนโดปุ๊บซาร่าไอ้ยะแต่จริงๆชั่วโมงนี้ลิเวอร์น่ากลัวมากผมบอกเลยลิเวอร์เป็นทีมที่น่ากลัวปุ๊บปุ๊บซาร่าซาร่าหาช่องใจเย็นเอ้ยเอ้าเอ้าต้องกลับโดนบี้เดี๋ยวโอ้ยล้นโอ้ไม่ทันไม่ทันตรงนี้อะไรวะนะเฮ้ยถือเป็นเกมที่โคตรตึงเฮ้ยโอ้โหผมเจอจุดบอดของผมแล้วน่าจะเป็นลูกชอนี่แหละมาเอาเสียงตัวเองเข้าค่อยๆขยับขึ้นไปดีกว่าเฮ้ยๆๆนี่ไงเกือบความไวของโรนัลโดทำอะไรไม่ได้เพราะเขามีฟันไดค่อยๆขยับไปค่อยๆขยับไปประคองไว้ครับประคองไว้ปักคองไว้ยังไงไม่มีช่องปึ๊บยังแข่งรับยังได้อยู่โอเคเฮ้ยเอายังอันตรายแถว2ปังซึมซึมซึมเตียโก้ดังซึมโอ้ยคือพลาดลูกนี้ปล่อยให้เขาแบบมีพื้นที่ในการยิงเตียโก้ดังซึมดังซึมไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงเอาละครับเรานับเป็นศูนย์แล้วนะฮะทุกคนเราจะบุกมาย้ำสักทีนึงเว้ยเราได้ดังซึมเฮ้ยแฟนผีทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยอุ้ยอืมโอ้โหเตะมั่วมาดิอายาไปอีกแล้วย้ำทางขวาปุ๊บย้ำแผลกลับไปใหม่โอ้โหแล้วดูลิเวอร์พูลผมหลังไม่เอาเลยเฮ้ยไอ้ชา
Andrew Robertson. ซึ่งโอ้ยไกลไปพะนุ่มตกกับเฮ้ยมันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหซึมซึมไหมอุ้ยอุ้ยหลุดอุ้ยล้ำเปล่าล้ำจ้าล้ำหน้าล้ำหน้าไปก่อนดีดีวันนี้เรามาดีฮะยี่สิบสองนาทีแรกใครที่ดูอ่ะใครที่ดูผมเล่นอ่ะไม่ต้องสงสัยนะครับคือประจำแล้วแผนที่ผมเล่นอ่ะผมอ่ะจะชอบสวนเร็วผมจะจะปล่อยให้เขาบุกขึ้นมาแล้วผมจะเน้นการสวนกลับแต่ทีเนี้ยอันนี้มันไม่ใช่ทีก็สวนกลับเราปกติในทีมฟุตอ่ะผมจะมีตัวสวนกลับที่แบบค่อนข้างที่ดีๆไงแต่อันนี้คือแบบทีมแมนยูที่เราแบบไม่เคยได้แกะมันเลยเอ้ยผมจะไม่รู้จังหวะไม่ได้ชิปหายแล้วชิปหายของแท้ไปรุ่นชะลอไว้ชะลอไว้โอ้โหชิปหายชิปหายชิปหายสุดเส้นเอ้ยไม่เอาเออต้องงานวัยรุ่นเราใจเย็นนะฮะเวลาเราเล่นเนี่ยโอ้โหเขามาล่อเราเตะทิ้งก่อนแต่มาเล่นอย่างนี้สนุกดีเราต้องจับจังหวะหน่อยนิดนึงเราต้องเน้นการคองบอลหน่อยฟาบิเนโญ่ This is Salah อุ้ยฟันได้เอ้ยแม็กควายเข้าดีตรงนี้เอาแล้วแมนยูมาแล้วเฮนโดยังทันคือหลังเขาก็แน่นนะเอาจริงหลังฟาบิโญ่ไปแล้วครับไปแล้วครับฟาบิโญ่ไม่ใช่สิฟิมิโน่ไอ้เหี้ยมั่วไอ้กูเออโหออกมั้ยทันมั้ยไปทันแต่เย็นๆมันว่ะต้องใจเย็นๆได้ลูกเดียวโหแต่เราสาดดรอปแบ็คไว้ทีเดียวยังไงครึ่งหลังเราบุกไหมชิบหายเฮ้ยอ้าวโอ้โหหาช่องอ้าวได้เกือบส้มหล่นแล้วลูกพี่กอล์ฟเกือบแล้วนะเฮ้ยชิบหายแล้วมาเป็นทุ่งอุ้ยอันนี้ดีพี่กอล์ฟมาดีดอกนี้มาดียังไงโดยังไงโดเกือบไปแล้วWell, the crowd are doing their bit. Can they find the ball? Liverpool. Hey, hey, hey! Oh, hey! What the hell? Corner kick played. Six. 2-2. Oh, yeah. เตะทิ้งไปเออเอาละไปก่อนไปแล้วมีซาร่าไหมมีไหมแต่ว่าโอ้โหซาร่าอยู่สุดทางเลยอะซาร่าอยู่สุดสายเลยอะซาร่าสุดสายเลยครับโอ้ตายเฮ้ยเราก็รู้ว่าชอมันจุดอ่อนแต่ทำไมเราขึ้นทางชอต่อวะเราไม่ไปขึ้นทางโชครับแปลกเว้ยเตียโก้ครับเตียโก้ครับไอตัวนี้ที่อื่นตัวแสบซาร่าเฮ้ยนั่นไงไม่ได้สับซาร่าผมดอกแบ็กดอกแบ็กโอ้โหอันนี้สวยเออไอจ่ายไม่เข้าขากันเลยเว้ยนี่เล่นเหมือนชีวิตจริงเลยนะแมนยูโอ้โหสวยแล้วซาร่าแม็กควายเข้ามาซาร่ายึกยักเยอะไปหน่อยเฮ้ยอย่าปล่อยโมปั่นโมจะให้โมปั่นชิปหายแล้ววัยรุ่นชิปหายแล้ววัยรุ่นชิปหายแล้ววัยรุ่นเกือบไปวัยรุ่นหลักที่ยังคุณดีเอ้าชิปเอ้าเกือบอีกแล้วอะไรครับเนี่ยลูกนะตายเราต้องนิ่งกว่านี้ครับเราต้องนิ่งกว่านี้ไปพี่เทนไปพี่เทนพี่เทนไปแล้วสาว2เลยพี่เทนเอาบอลลงซาร่ายิงโอ้โหเดือดเลยเขาขู่หมดเวลาบาดเจ็บเหนื่อยเออแปลกเว้ยทำไมเราไปขึ้นแต่ทางโชว์วะเราทำไมไม่ขึ้นตรงสันโชว์วะแปลกเน่งโอ้โหไอ้เสาหมดครึ่งไปก่อนโอเคจบครึ่งแรกโอเคเราโอเคตอนนี้โดนนำอยู่1-0นะคือพลาดจังหวะเดียวจริงๆเลยแล้วก็แทบไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะเราโอเคครับแฟนหงที่เข้ามาดูเรานะตอนนี้เราโอเคอยู่เยี่ยมเตโก้ยิงได้จริงๆคือผมว่าพี่ก็ว่าอาจจะแบบยังปรับตัวไม่ได้เพราะเขาเล่นฟุตมาตลอดแต่ว่าผมมาเล่นโหมดอย่างนี้ตลอดไงเล่นแบบพวก Career Mode มันก็เลยจะชินกับนักเตะที่แบบเป็นค่ามาตรฐานลุยต่อครึ่งหลังเดี๋ยวดูกันว่าเราจะย้ำแค้นได้อีกหรือเปล่านะครับน้องๆที่เชียร์ลิเวอร์พูลฝากเชียร์เกมเองด้วยมาต่อครึ่งหลังครับผมไปลุยมาขอเสียงเด็กผีหน่อยเร็วทีนี้ผมจะได้เล่นในฝั่งซ้ายที่ผมถนัดแล้วนี่ครับอุ๊ย
อุ้ยเกือบมีช่องเฮ้ยอันนี้ดีพี่ก๊อฟนั่นมาแล้วไงพี่ก๊อฟน่าจะปล่อยไว้ให้สนุกพี่ก๊อฟนั่นไงล่ะยิงกัดเลยอุ้ยไอ้ดิเกือบแล้วโอ้ยพี่ก๊อฟเขาน่าจะปล่อยไม่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมปล่อยสุดนะผมไม่สนนะศักดิ์ศรีมันไม่ได้นะลิเวอร์พูลอ่ะเฮ้ยชิปหายแล้วชิปเปิดงี้ไม่ดีมาติดโอเคเอ้าเอ้าตกใจใจเย็นไว้ทุกคนใจเย็นเออเฮ้ยทีนี้อุ้ยเกือบโอ้ตายดูผมจะแจกส้มซะแล้วเฮ้ยกินวูดเฮ้ยได้ไงกินวูดยังอยู่อ่ะเออกินวูดมาว่ะเอาว่ะยิงไปก่อนบล็อกสิบล็อกมั่วหมดแล้วเอาไปแล้วไปนะอุ้ยอาจารย์ไม่ฟาวไปอันตรายเอ้ยเซตมาไอเด็กเจ้าปัญหาผมจะเตะกินวูดว่ะผมหมั่นเคี้ยวกินวูดว่ะผมหมั่นเคี้ยวกินวูดว่ะไม่ได้นะผมไม่ชอบนะหมั่นเคี้ยวกินวูดมาบูดโอ้โหเกือบชิบหายแล้วกูไปเฮนโดเฮนโดไปสุดเส้นพ่อวาลันโอเคไม่ไหวเฮนโดเหนื่อยเขาเอ้าวิ่งต้นเต็มมุมได้ไงเนี่ยโยนครับโยนย้อยข้ามเน็ตเข้าหัวหนึ่งหนึ่งลงพี่เดคอาช่วยได้สาวสองของฟันไดเอาแล้วครับเอาแล้วครับจุ้ยแล้วครับไปแล้วครับแล้วใครจะตามทันแล้วใครจะตามทันแล้วใครจะตามแรดฟอร์ดทันนั่นไงล่ะ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 เออมุมแคบมาได้อลิสันเมื่อกี้เทนต์วิ่งประคองไว้เฮ้ย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 เน่งเน่งเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วไปเลยเอาบอลไปไกลมาบังโมอุ้ยชิปหายแล้วลีเดอร์เลิฟอุ้ยสวยไม่ชอบนะไม่ชอบผมแน่นนะพี่ทำเป็นเล่นไปวิ่งโอเคสาดเอ้าเป็นบาลานซ์สาดอย่างเดียวแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกเชื่อใจได้หน่อยตกเล็กน้อยเท่าทีฟุ๊บอุ้ยเอาละครับเขามาเป็นชุดเขามาเป็นชุดว่ะไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงรับรอส่วนนะฮะเหมือนคนละครึ่งเหมือนแบบผัดกันเล่นดีคนละครึ่งอ่ะเอาดิพี่จ๋าเอาดิพี่จ๋าหูยจะแตะแข่งต้องเปลี่ยนโชต้าลงมาแล้วเพิ่มความว้าวหน่อยว่ะลงมาก่อนใจเย็นโอ้ยขยโยใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยบูโน่ปันเรียบดิเข้ามืออาริซอนบุกไม่หยุดเลยว่ะไม่ได้ไม่ไหวครับอยู่ไม่ไหวครับแก้เกมก่อนผมขอแก้เกมเราจะพลาดไม่ไล่เราต้องแก้เกมเฮนโดผมวิ่งไม่ไหวละผมว่าเอาซานโชลงมาในตำแหน่งที่ผมถนัดที่สุดนั่นคือปีกซ้ายรู้เรื่องเน้นสดบทเก่าไปส่งตัวแบบพวกเกย์ตัวที่เด่นลงมาเลยเอดิสันคาร์นี่เขาเลยชิมาเลนมาเล่นโต้งไงแล้วเล่นรับ4 5ตัวพอนี่แอคติกเยอะแต่ก็โดนเอาละโยนย้อยมาโขกทิ้งไปดิพี่จ๋าใจเย็นจ้ะพี่จ๋าใจเย็นจ้ะบูโน่เหรอบูโน่มาหรือเปล่าบูโน่มาไม่มาไม่รู้ผมมานะแล้วผมไปนะผมไปเรื่อยๆนะผมพึ่งลงมานะผมพึ่งลงมาผมล็อกหนึ่งทีนะแล้วรอลายมันเขี้ยวเสียดายของเอาแล้วล่ะเขาก็พึ่งลงมากินวูดเดี๋ยวมันเตะคว่ำเลยนะเอายังไงวะล่ะเอาอุ้ยเกือบสาดทิ้งอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียวตอนนี้ลิเวอร์พูลเราทิ้งอย่างเดียวไปแล้วครับไม่ไหววะไม่ไหวแต่แลบขึ้นมาแบบนี้โอ้โหตัดหน้าแล้วนะแต่ว่าเรามีโอกาสตอนนี้เรายังมีโอกาสเริ่มลวนฮะโอ้มาเร็วก็ไปเร็วดิเฮ้ยเอาอีกแล้วความขยันโอ้โหไม่ได้เฮ้ยโอ้โหเกอิต้า
กอีต้าให้มาซาลาซาลาดึงดึงรอเสา2สวนเสียบอาจารย์ขอโทษแต่ต้องตัดจริงๆเอ้าไม่ฟาวอาจารย์จานผมตัดฟาวแล้วจานฟาวเธอโดนโอ้โหเจ๋งมากครับเมื่อกี้ผมตั้งใจตัดฟาวเวลาเหลืออีก10นาทีนะครับบังโดนไหมเฮ้ยเคลียร์ดิไอ้บ้าของจริงโอ้ยไอ้บ้าโอ้ยเราเล่นโดนไม่โดนแหละนะสุดท้ายก็โดนจนได้อร่อยเว้ยตั้งใจเล่นหน่อยไว้เราเว้ยคุณนี่สำหรับเก็บความรู้นะใครเล่นทีมลีกอันนี้สี่ดอกนะจริงๆก็ต้องให้นะควรโดนอยู่แล้วนะโอ้โหแล้วเปลี่ยนตัวหลักไปหมดแล้วด้วยเอ้าสู้ด้วยตัวที่มีสู้ด้วยตัวที่มีไปยังไงอะแพ้ไม่ได้นะคุยไปเยอะนะเราอะมาเป็นตับมาเป็นตับไอ้ชาลินเดลับลินเดลับลินเดลับโอ้ยยังใส่ไม่ได้ใจเย็นใส่แล้วมันเคี้ยวโอเคไปสวนชิปหายแล้ววัยรุ่นไม่ได้หัวล้อที่หลังดังกว่าปะเนี่ยโอ้โหตายอะไรครับเนี่ยเฮ้ยนั่นไงล่ะกินวูดไงล่ะโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเหนื่อยใจวะเขาเรียกว่าคัมแบ็คเดี๋ยวอันนี้เราต้องเน้นคอมบอลเลยโอ้ยไม่เอาดิจานนำมาตั้งนานมาโถไปคุยซะเยอะด้วยโอ้พี่ก๊อฟใจพี่แม่งได้พี่ก๊อฟใจได้นะพี่ก๊อฟเอ้าโอ้โหเล่นคนแรงเอ้าโอ้พี่ก๊อฟก๊อฟใจได้เหมือนกันนะเฮ้ยจะหมดแล้วโอ้ยดูเขาบีบไปดูเขาบีบมึงทงเออแพ้ซะแล้วมึงทงก็ถือว่าให้เขายำแค้นให้เขาล้างแค้นไปเฮ้ยยังได้อยู่ป่ะยังได้โอ้โหอาจารย์อีกนิดหนึ่งก็ไม่ได้อ่ะเช้าอ่ะไม่น่าคุยเยอะกลายเป็นว่าก็แพ้นะครับนะก็ธรรมดาไม่ค่อยได้เล่นน่ะไม่อ้างอะไรถือว่าเป็นเกมโคตรสนุกนะโหดสนุกมากมันมากครับนะก็เอาเป็นว่าผมแพ้แหละตามนั้นโอเคครับเกมโคตรมันมากมันจัดใช่คือแบบโหโคตรสนุกคือวันนี้ขอบคุณเกมมากครับผมมีโอกาสดีแบบว่าสุดๆเลยโอกาสดีมากๆนะครับผมอ่ะถ้าใครดูถึงตอนนี้นะฝากติดตามเกมด้วยนะครับผมช่องเกมเองนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะฝากด้วยพี่ก๊อฟผมขออย่างงี้ครับผมเดี๋ยววันแดงเดือดผมขอไปฝึกก่อนผมขอเวลาพี่ก๊อฟฝึกก่อนได้ไหมผมถามตรงถ้าผมไปฝึกก่อนแล้วเดี๋ยววันใกล้วันแดงเดือดเนี่ยเรามาพีแดงเดือดกันอีกรอบได้ไหมได้จัดไปจัดไปนะจัดไปเลยให้ผมได้ล้างแค้นพี่ก๊อฟหน่อยโอเคได้ขอบคุณพี่ก๊อฟที่เชิญผมมานะครับเป็นเกียรติมากเลยคือแบบไม่คิดว่าพี่ก๊อฟจะนึกถึงเราซึ่งรู้สึกว่าเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากแล้วก็สวัสดีแฟนๆช่อง TGN Joy ทุกคนนะครับที่ผมเล่นไปทั้งหมดเนี่ย acting ล้วนๆนะครับ acting บวก inner อ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณพี่ก๊อฟอีกครั้งนึงครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะผมขอไปฝึกก่อนเดือนมีนานี้เจอกันนะพี่ก๊อฟนะ25มีนาแล้วเราเตะนะได้ครับผมจัดไปเลยเดี๋ยวให้มาโอกาสมาแก้ล้างแค้นได้ครับ okay. ผมพี่ก๊อฟมากครับขอบคุณเกมมากนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็ประมาณนี้บอกว่ามีโอกาสที่ดีเลยที่ได้เจอเกมนะครับผมอ่ะยังไงผมฝากอีกทีนะไปติดตามช่องเกมเองได้นะครับผมหรือว่าจะดูผลงานของเกมได้ที่ช่องขอบสนามก็ได้เหมือนกันนะครับผมครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ